อ้าวและก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปพิกแอคนะครับพิกแอคนะฮะที่แม่งโคตรยาวเลยนะฮะโอเคแล้วถามว่ามันต่อกันยังไงเหรอก็คลิปนี้จะเปลี่ยนจากพิกแอคมาเป็นดาบนะครับที่ยาวมากๆทุกคนยาวมากจริงๆคือแบบยาวจนไม่ใช่ดาบแล้วอ่ะไม่ใช่ดาบแล้วอ่ะอะไรเงี้ยทุกคนคือมันยาวเกินอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกเลยว่านอกจากความยาวเนี่ยโหดด้วยนะครับยาวเท่าไหร่โหดด้วยนะครับคือโหดจริงๆนะฮะผมบอกเลยเรื่องการทำดาเมจเนี่ยสุดยอดนะครับต้องยกให้เขาเลยนะฮะก็เหมือนกับพิกแอคละมั้งนะครับพิกแอคที่มันยาวๆใช่ไหมก็พอเราขุดปุ๊บขุดแค่บล็อกเดียวนะแม่งหายไปหมดเลยมันหายไปแถบหนึ่งเลยนะครับคือแบบพังหมดเลยนะโกงมากโกงมากทุกคนนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาดูเลยกว่านะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่กันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วจะได้คำแบบลิ้นพันได้ทำการเทสนะครับลิ้นพันทุกคลิปอะโอเคนะครับก็ถ้าเทียบกับดาบธรรมดาเนี่ยไอ้พวกดาบธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นดาบเลเวล1เว้ยเป็นดาบที่ไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรวิเศษอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่มีอะไรมากดาบธรรมดาก็เนี่ยแค่เนี้ยโอเคเนเธอร์ไลท์ไม่มีครับมันเป็นเวอร์ชั่น 1.14.4 นะครับดาบก็มีแค่เนี้ยก็แค่ดาบธรรมดาใช่ไหมมันไม่มีอะไรพิเศษอ่ะโอเคเรามาดูวิธีการทำดีกว่านะฮะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยสมมติว่าเราอยากได้ดาบที่มันยาวขึ้นใช่ไหมยาวขึ้นอ่ะสมมติว่าอยากได้ดาบไม้แล้วก็เอาดาบไม้สองเล่มเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาสติ๊กที่เป็นด้ามมาต่อกันแบบนี้ทุกคนนี่นะฮะก็จะได้เป็นหนังสือมาแล้วก็หยิบมาดูนี่นะครับคุณก็จะได้ดาบที่มันยาวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทับไทม์เซตเดย์แล้วกันเพราะว่าผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดนี่นะฮะนี่และนี่คือเท็กเจอร์ของมันนะครับคือมันยาวมากนะฮะเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องมาถือดูโอเคนะครับก็ถือว่ายาวยาวแบบใช้ได้อะแต่ไม่ได้ยาวเกินไปจนไม่มีความเป็นดาบนะครับเรามองแล้ววะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะทำดาเมจหมู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ดาบยาวเนี่ยไอ้ตอนแรกอะผมคิดว่ามันจะยาวเหมือนพิกแอคเว้ยซึ่งพิกแอคที่ผมเคยทำคลิปไปแม่งยาวทะลุจอเลยเว้ยมันยาวทะลุจอเนี่ยผมถือเงี้ยหันข้างเงี้ยมุมนี้เลยแต่ว่าพิกแอคเนี่ยมันทะลุจอคือมันทะลุออกขวาไปเลยคือมันยาวเกินนะครับผมคิดว่ามันน่าจะทำดาเมจหมู่นะลองดูใช่ปะใช่ครับมันทำดาเมจหมู่นะและนี่ก็คือความพิเศษของมันนะครับอ้าวนี่เฉยเลยนี่คือความพิเศษของดาบยาวนะฮะทำดาเมจหมู่ได้เอาไว้สำหรับเคลียร์ซอมบี้เยอะๆอะไรเงี้ยทุกคนแบบโดนซอมบี้วิ่งลุมหรือว่าเจอเป็นฝูงอะไรเงี้ยก็ใช้ดาบเล่มนี้เคลียร์ได้สบายเลยนะครับโอเคส่วนเล่มอื่นก็ไม่มีแล้วมากก็เหมือนเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนแมททีเรียลนิดหน่อยอ่ะสมมติว่าอยากได้ไม้เอ้ยสมมติว่าอยากได้หินก็เอาดาบหินมาแค่นั้นเองไม่มีแล้วมากแล้วผมจะมาทำให้ดูกันนะครับถ้าผมขอดูดิในนี้ไม่น่าจะมีนะครับมันเป็น Data Pack นะฮะไม่ต้องห่วงใครอยากจะลองดูก็เดี๋ยวจะแปะวาร์ปเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวจะทิ้งวาร์ปเอาไว้ใต้คลิปนะครับตามสบายเลยนะจริงๆนะถ้าแพ็กนี้มันก็นานแล้วนะมันก็เป็นปีแหละแต่ว่าผมอยากเล่นอ่ะไม่มีแล้วมากโอเคแล้วนี่คือดาบหินขนาดยาวนะทุกคนก็เหมือนดาบออริจินอลอ่ะดาบไม้ดาเมจ4นี่ก็4เหมือนกัน5 6 7เหมือนเดิมแค่ยาวเฉยๆครับแล้วก็ทำความเสียหายเป็นหมู่ได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ถามว่าโกงไหมก็โกงอยู่อ่ะก็โกงอยู่อ่ะดาบมันยาวมากครับทุกคนเนี่ย
นี่ถ้าโอ้ยผมว่าเนเธอร์ไลน์ไม่มีครับอันนี้มันไม่ใช่ 1.16 โอเคมีดาบเหล็กดาบทองอ่ะดาบทองนี่ดาบทองนะฮะดาบทองนี่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่มีน้ำหนักนี่มองแล้ววะหนุ่มนี่นะครับแต่มันก็โกงอ่ะโอเคมันก็จะมีอาชีพเมนต์อันล็อกด้วยนะเนี่ยโคตรแรงเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์ซอมบี้แบบหมูให้ดูเผื่อใครแบบไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยผมจะทำให้ดูสมมติว่าสมมติว่าคิปเปอร์แล้วกันสมมติว่าคิปเปอร์เป็นฝูงซอมบี้ใช่ป่ะอยากเคลียร์ทำไงอ่ะนี่ครับนี่เลยทุกคนเป็นไงแป๊บเดียวตายหมดเลยโคตรโกงผมบอกให้ไอ้ดาบเล่มนี้มันโกงจริงๆนี่นะฮะอย่าว่าแต่ซอมบี้เลยทุกตัวอะไรที่เป็นศัตรูของเรานะฮะหรือไม่แต่การล่าสัตว์ผมบอกเลยฮะผมบอกนะไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยนอกจากที่จะเอาไว้สู้แล้วล่าสัตว์ก็ดีด้วยเพราะว่าเผื่อเราเจอฝูงอ่ะผมว่าเจอหมูอ่ะเจอหมูแบบบึ้มๆเลยอยู่เป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วขี้เกียจมานั่งตีเทียตัวก็นี่เลยก็ยำเลยโอ้ยหรือโดนแมวยำเลยเนี่ยยำเห็นป่ะตายหมดแป๊บเดียวเองเห็นป่ะและนี่คือโอ้โหโกงมากใช้ฟาร์มอาหารก็ดีครับเล่มนี้ฟาดทีเดียวตายยกหมู่นะแล้วก็มีเหล็กวิเทอร์ไม่ต้องสืบตบัดทีเดียวตายยกกองเห็นป่ะโคตรโกงผมบอกแล้วนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยเอาไว้ฟาร์มไอเทมได้อะเพื่ออยากได้ของอยากได้เนื้ออยากได้กระดูกมาสะสมก็สบายเลยไปหาไอ้พวกที่แม่งอยู่เป็นกลุ่มอ่ะสัตว์ก็ด้วยใช้ต่อสู้ได้เคลียร์เวฟได้ไม่ใช่ผิดเกมเคลียร์ซอมบี้ได้เป็นฝูงๆได้นะครับก็จะเป็นวันนี้นะทุกคนโอเคเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้วาร์ป Data Pack อันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยตามสบายนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะจะล้านซับแล้วอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ